พราะเรานั้นคู่กันเพลงนี้โด่งดังมากในเวลานั้นด้วยเนื้อหาและความหมายที่ตรึงใจผู้ฟังในขณะนั้นเป็นอย่างสูงเราระบายวงอาร์ตร็อกขวัญใจเด็กอาร์ตแนวเพลงของเราระบายค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะเสียงร้องที่แหลมเสียดแทงความรู้สึกของโชว์นักร้องนำทำให้บทเพลงเพราะเรานั้นคู่กันกลับฟื้นคืนความทรงจำขึ้นมาอีกครั้งครับผมอนันดาครับแล้วก็วันนี้หน้าตาเย็นหน่อยนะฮะวันนี้ผมมาถ่ายมิวสิกวิดีโอให้กับค่าย Spicy Dish เพลงเพราะเราคู่กันเป็นเพลงของระบายที่เขาเอามาร้องใหม่ดั้งเดิมนี่ก็คือเป็นเพลงที่ Kaleidoscope วง Kaleidoscope เนี่ยเขาทำให้ดังซึ่งจริงๆนะไอ้ Spicy Dish เนี่ยเขาก็เสนอให้ผมกำกับมิวสิกหลายรอบแล้วก็บางทีผมอาจจะไม่ถนัดกับเพลงหรืออะไรอย่างงี้เพราะว่าหลายๆเพลงที่เพลงไทยหลายๆเพลงที่ผมได้ยินเนี่ยมันจะมีความแบบมันจะมีความน่ารักเกินไปมั้งมีความแอปไปนิดหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นส่วนของบุคลิกผมพอได้ยินเพลงเนี่ยผมว่าโอ้โหไม่ใช่เลยเพราะว่าแบบนานๆที่ได้ฟังเพลงล็อกแบบล็อกจริงๆอ่ะมีแบบมันคลาสสิกร็อกอ่ะมันไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยมันเป็นแค่เพลงแบบเพลงร็อกเกอร์จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยชอบมาแล้วพอฟังเนี่ยผมก็จะชอบอะไรที่มันลอยๆหน่อยเงาๆหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยคิดเป็นคอนเซปต์มิวสิกวิดีโอที่เป็นคนที่นึกถึงอดีตคนที่มีความเจ็บปวดในอดีตอะไรก็ว่าไปนะถึงแม้ว่าเพลงมันพูดถึงเพราะเราคู่กันเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าด้วยเสียงเพลงเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าคนที่มันขาดคู่ไปด้วยซ้ำและกำลังพยายามจะทะเยอทะยานหาคนนั้นกลับมาในชีวิตที่ได้อยากได้นักร้องคนเดิมของเพลงนี้คนที่ร้องและทำให้เพลงนี้ดังเนี่ยก็คือพี่ทุยระบายเนี่ยเขาทำออกมาเขาเปลี่ยนกระชีลงเลยนะกระชีลงแบบโขขึ้นโขอะไรใช่หรอของเราเป็นโขแก่เราเป็นโขหนุ่มมาแล้วแล้วก็แถมไม่พอยังยาวกว่าเราอีกแน่โอ้โห6นาทีแล้วเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งอยู่ในอัลบั้มเป็นภาคใหญ่ของไมเคิลโคลตอนพศ.ยานนี่ไม่กี่ปี2533นับไปหลังมาได้2ปีนะ2533แป๊บเดียวผมก็หันหลังไปนิดเดียวกลับมาเฮ้ยเพลงทำไม20ปีแล้วเนี่ยมันแป๊บเดียวฝากทุกคนครับกับระบายวงน้องใหม่ของเราครับครับกันแล้วดูMVนี่รับรองMVตัวแรกอ่ะก็ช่วยกันลดน้องด้วยครับเป็นเราใจแน่นอนถ้าใครสงสัยว่าหน้าตาผมจะเป็นยังไงในอนาคตก็น่าจะประมาณนี้นะกลับมาเป็นเหมือนเคยกลับมา